สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชม Daily Cherry ค่ะอยู่กับโมเม Daily Cherry และกลับมากับวิดีโอที่เชื่อว่าหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยอย่างเป็นที่สุดเพราะว่าทวงเหมือนทวงหนี้เลยค่ะมาทุกวันเจ๊ค้างเมื่อไหร่จะมาเซตที Favorite 2017นี่นั่นโน่นะคะคราวนี้ก็เลยเรียกว่าสนองนีดคุณผู้ชมนะคะด้วยการทำแยกกันไปซะเลยเพราะว่าจำได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะเรามีการคุยกับน้องท่านนึงนะคะในคอมเมนต์ของ YouTube นี่แหละเป็นคอมเมนต์ในวิดีโอนะคะตั้งแต่มาทำช่องใหม่เนี่ยน้องๆบอกว่าเฮ้ยหรือพี่จะมาแบบทาง high end only แล้วไม่มีผลิตภัณฑ์ drug store หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ affordable ราคาสบายกระเป๋ามาพูดถึงกันบ้างเลยเหรอยอมรับจากใจว่าเหมือนว่าพี่เองอ่ะพอมาทำช่องใหม่อ่ะไม่ทันได้แพลนให้ดีนะคะว่าจะทำวิดีโอให้มันมีการสลับกันระหว่างของถูกของแพงแล้วก็ส่วนตัวเองจริงๆเนี่ยเราได้อธิบายไปในคอมเมนต์นั้นแล้วถ้าเกิดใครมีโอกาสได้อ่านเนอะเดี๋ยวเรารีแคปให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราทำรายการโมเมพาเพลินมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเป็นเวลานานประมาณสัก7ปีกว่าๆเนี่ยเราก็มีโอกาสค่อนข้างโชคดีที่แบรนด์ทั้ง high end แล้วก็ทั้ง affordable ต่างๆเนี่ยส่งของมาให้ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเป็น1เสียงที่สามารถจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ high end หรือผลิตภัณฑ์ที่มันราคาแพงต่างๆเนี่ยให้ความเห็นน้องๆก่อนเพราะว่าเรารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนน่ะจะมีเงินไปซื้อลองผิดลองถูกแล้วแบบของแพงนี่ใช้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเงินมันหาง่ายคือพี่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าความโชคดีของพี่คือเขาส่งมาให้พี่ลองไงพี่ก็เลยลองให้ดูก่อนว่าเฮ้ยมันดีมันไม่ดีมันอะไรยังไงเพราะถ้าเกิดคุณจะไปซื้อตามกันคุณจะได้เหมือนได้ข้อคิดเห็นหรือว่าได้ pros and cons คือข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์เนี่ยไปตัดสินใจประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุนั้นที่ทำให้เรารีวิวพวกของแพงมาก่อนแต่เข้าใจได้ยินเสียงน้องว่าน้องต้องการของที่มันแบบเฮ้ยราคานักศึกษาราคาแบบคนทำงานอาจจะยังไม่มีเงินมากนักอยากแบบอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มันดีแต่มันไม่ break the bank เราก็บอกว่าโอเคได้เจ๊จัดให้นะคะก็เลยมาลองนั่งดูในผลิตภัณฑ์ของตัวเองในกระเป๋าเครื่องสำอางหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งของตัวเองเนี่ยว่ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก drug store ซึ่งในที่นี้อธิบายก่อนนะผลิตภัณฑ์ drug store ในที่นี้ก็คือราคาไม่แพงและมีขายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอาทิร้าน Boots ร้าน Watson แล้วก็ Even Boy พี่ก็ถือว่า drug store เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นส่วนผลิตภัณฑ์ high end แล้วก็ส่วนของผลิตภัณฑ์ drug store ก็คือของที่ราคากลางๆไม่แพงมากนะคะปะปนกันมีเซกชันของตัวเองแยกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นพี่ก็ถือว่า Even Boy ในส่วนหนึ่งเขาก็มีผลิตภัณฑ์ drug store เหมือนกันซึ่งหลายๆตัวจากที่ในถาดเนี้ยก็ได้มาจาก Even Boy นะคะอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความของคำว่า drug store พวกเครื่องสำอางในซุปเปอร์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นับด้วยแต่โดยส่วนตัวยอมรับจริงๆว่าพี่เป็นคนไม่ซื้อเครื่องสำอางในร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อในเมืองไทยเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหานะกับผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อแต่แค่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยสำหรับเมคอัพอะเราอยากจะใช้ของที่มันกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เราเคยได้มีโอกาสลองของที่มันให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมมากๆมาแล้วอะเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับราคามันเกี่ยวกับแค่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมันไม่ได้ให้ผลลัพธ์ตามที่พี่ต้องการเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่เอามาบอกเพียงแค่เพราะว่ามันเป็นของราคาถูกเท่านั้นเราเน้นเรื่องของดีแต่อันนี้เป็นของดีที่ราคาสบายกระเป๋าขึ้นมานิดนึงโอเคนะเคลียร์นะใช้เวลาไปนานมากในการอธิบายตัวเองเอาล่ะเข้าสู่ของกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับของที่เป็น drug store favorites 2017นะคะมันจะมีบางแคตตาล็อกที่ไม่มีของนะเพราะว่ามันจะเป็นแคตตาล็อกที่พี่ไม่ได้ใช้ของ drug store จริงๆอันนี้พี่ก็จะไม่อยู่ดีๆไปแบบพยายามหาของมาตอบสนองเพียงเพราะว่าอยากให้มันมีครบทุกแคตตาล็อกนะแต่เอาเรื่องใช้จริงเป็นหลักนะคะอย่างแรกมาพูดถึงรองพื้นกันค่ะรองพื้นนะคะตัวที่ชอบมากๆที่สุดเลยเรารู้สึกว่าอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเฟเวอริตของเราเพราะว่ามันเคยเป็นเฟเวอริตในหลายๆเดือนแล้วก็เคยเป็นเฟเวอริตออฟเดอะเยียร์ด้วยนะคะนั่นก็คือ Maybelline Fit Me Matte and Poreless นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นรองพื้นที่เราชอบมากตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีขายในเมืองไทยเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นรองพื้นของ Maybelline ซึ่งก็มีขายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอย่างที่บอกนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ความโชคดีก็คือว่าเขาเอาไลน์ของ Fit Me เนี่ยเข้ามาขายที่ Watson เป็น Watson Exclusive นะคะเพราะฉะนั้นจะมีขายเฉพาะที่ Watson เท่านั้นแล้วนะคะก็มีขายเรียบร้อยแล้วก็มีเฉดเรนจ์ที่ให้มาเยอะมากเหมือนกันโมไม่ใช้ตอนนี้นะคะใช้เบอร์122นะคะลดจาก128มา1เบอร์นะคะให้หน้าสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็คือช่วงนี้ผิวขาวมากยิ่งขึ้นนิดนึงเพราะว่าใช้สกินแคร์ที่ค่อนข้างไบรท์เทนนิ่งนะคะข้อดีของตัวนี้นะคะที่บอกว่ามันเป็น Favorite of the Year เนี่ยเพราะว่าข้อแรกเลยมันเป็นรองพื้นที่เกลี่ยง่ายนะคะมันไม่แห้งเร็วจนเกินไ
ไรให้การปกปิดระดับปานกลางจนถึงมากสามารถบิวได้ตามความต้องการถ้าน้องอยากได้ปกปิดมากน้องก็อาจจะลง2เลเยอร์นะคะพี่ไม่แนะนำให้โบกทีเดียวแนะนำว่าถ้าเกิดต้องการจะปกปิดมากขึ้นลงบางๆ1ชั้นไม่พอลงอีก1ชั้นลงอีก1ชั้นค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มแบบนี้มากกว่าที่ขึ้นมาแล้วก็สาดโครมลงไปบนหน้านะคะเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เป็นก้อนแล้วก็ไหลแล้วก็มันจะไม่ติดทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ควรจะใช้การวิธีการเลเยอร์แบบนั้นมากกว่านะคะอันนี้ก็จะแนะนำมันไม่ได้คุมมันถึงขั้นว่าน่าจะไม่มันเลยนะคะกับคำว่า matte and poreless พอเราได้ยินแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณพระมันไม่มีอะไรขนาดนั้นน้องให้คิดไว้ว่าสินค้าเขาก็อยากจะขายของเขาก็ต้องโฆษณาแหละว่ามันแบบโอ้สุดยอดระดับโน่นระดับนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวของเราซึ่งเป็นคนหน้ามันมากใช้แล้วรู้สึกว่ามันคุมมันได้ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงยังอยู่โอเคโดยไม่ต้องเติมอาจจะมีซับนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเติมแต่ว่าพออยู่ไปเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเกิดน้องตากแดดนานมากน้องแบบอยู่ในอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากๆยังไงนะคะไม่ว่ารองพื้นจะเทินน้ำจะเทินบกตัวไหนน้องก็ยังต้องมีความจำเป็นที่จะต้องแบบมาทัชอัพตัวนี้เราคิดว่ามันให้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็อยู่ทนถ้าใช้ควบคู่กับไพรเมอร์แล้วก็แป้งที่เหมาะสมนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังทั้งเฟเวอริตตัวนี้แล้วก็เฟเวอริตของไฮเอนด์ด้วยนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ควบคู่กันแล้วมันโอเคบ้างแต่ถือว่าเป็นรองพื้นที่แบบเลิฟมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วก็คิดว่าถ้ายังไม่เจอใครที่เป็นคู่แข่งของพี่คนนี้ได้เป็นอย่างดีก็จะยังเลิฟพี่คนนี้ต่อไป I love youมาที่คอนซีลเลอร์กันบ้างค่ะคอนซีลเลอร์นะคะดันไปเจอของดีราคาถูกกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Catrice เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราจะเจอในคือตัวพี่เองที่เจอ Even Boy เนาะแต่เห็นว่าใน Boots ก็มีใน Watson ก็มีนะคะแล้วก็เหมือนแบบบางซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปลองดูกันก็แล้วกันอันนี้ชื่อว่า Liquid Camouflage High Coverage Concealer จาก Catrice นั่นเองนะคะคือเราได้ยินกูรูจากต่างประเทศนะคะทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปเนี่ยเขาพูดถึงตัวกันมากพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคาทริสมันมีในเมืองไทยแล้วมันก็แบบราคาดีมากก็เลยไปเอามาลองดูนะคะวันใช้เบอร์20นะคะไลท์เบจซึ่งตัวนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยยังค่อนข้างถือว่าสว่างมากนะมันไม่มีสีไปกว่านี้แล้วอะคือเมืองไทยเอาสีเข้าน้อยหรือว่าไม่รู้ว่าเขาผลิตแค่3สีนี้นะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเข้มสุดคือแค่20นะฮะเราเห็น005แล้วเราก็เห็น10แล้วเราก็เห็น20เราก็เลยหยิบ20มาซึ่งตัวนี้เนี่ยเราใช้กับบริเวณใต้ตาคุณผู้ชมคือมันจะเป็นแบบคอนซีลเลอร์ที่ high coverage จริงๆอ่ะปกปิดหนักมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเกลี่ยดีๆบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นเนี่ยมันก็จะแบบไม่ครีสไม่ตกล่องไม่หนึบไม่หนับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเราใช้คุณคนนี้นะคะกับบริเวณใต้ตาแล้วก็ร่องจมูกนะคะสิวเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงด้วยความที่อย่างที่บอกว่าสีมันค่อนข้างสว่างนะคะการเอาคอนซีลเลอร์สว่างไปไฮไลท์สิวนี่คงไม่น่าจะเก๋นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้กับบริเวณใต้ตาแล้วก็ข้างจมูกแล้วก็บางทีเนี่ยก็ใช้ไฮไลท์แบบหน้าผากแล้วก็คางด้วยนิดหน่อยนะคะถ้าช่วงไหนมีสิวที่คางก็จะไม่ใช้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ดีมากแล้วก็ราคาถูกมากนะคะหาได้ตามที่ที่โมไม่บอกเลยสำหรับแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นนะคะเป็น2 อย่างที่โมไม่มีเฟเวอริตใน drugstore เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าดัดจริตอะไรนะแต่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้ให้ผลลัพธ์แบบที่แป้งอื่นๆของเราทำได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ยอมเก็บตังค์อีกหน่อยแล้วก็ไปซื้อแป้งที่ให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการดีกว่านะคะคืออย่างที่บอกแหละว่าของเหล่านี้เป็นของที่เราใช้เราชอบจริงๆนะคะไม่มีการ tie in ไม่มีการแบบคือไม่อยากออกไปหาซื้อเพื่อให้มันมีครบทุกแคตตากรีแต่ไม่ได้ชอบจริงๆอ่ะเข้าใจที่หมายถึงใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกแต่เฉพาะของที่เราชอบมากๆจริงๆนะคะมาพูดถึงกันก็เลยไม่มีแป้งฝุ่นกับแป้งผสมรองพื้นนะคะเดี๋ยวจะข้ามไปที่การเขียนคิ้วกันเลยดีกว่าผลิตภัณฑ์การเขียนคิ้วในปี2017นะคะที่ถือว่าถูกอกถูกใจมากจริงๆเนี่ยคืออย่างแรกเลยเราเขียนคิ้วให้มันคมน้อยลงเราจะเขียนคิ้วให้มันมีความฟุ้งมากขึ้นเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าด้วยความที่เราอายุมากขึ้นเนาะเมื่อไหร่ที่เราพยายามไปใส่เส้นที่มันคมที่มันแข็งที่มันทื่อที่มันชาร์ปมากจนเกินไปเนี่ยบนหน้ามันจะทำให้หน้าเรายิ่งดูเอเพราะฉะนั้นเราก็เลยยิ่งเขียนคิ้วให้มันฟุ้งฟุ้งฟุ้งละมุนตุ้นมากขึ้นเพื่อให้วัย37ของดิฉันเนี่ยถูกดึงเอาไว้ให้มันไปไม่จนถึง37นะฮะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะแนะนำคุณคนนี้ค่ะนี่เลยเคส Designing Eyebrow นะคะอันนี้ก็จะเป็นพาเลตที่มาพร้อมกับแปรงนะคะเมื่อกี้จับบางแปรงไปนิดนึงมีแปรงข้างล่างแล้วก็แปรงข้างบนที่เป็นแบบฟุ้งๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสี EX4 คือสีไม่เข้มมากนะคะ
อันนี้เป็นอันใหม่นะคะเพราะว่าอันที่โมไปใช้อยู่จริงๆเนี่ยนะคะช่องตรงกลางเนี่ยค่ะสีมันหายไปเกือบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะไม่ได้มีโอกาสเห็นว่าจริงๆแล้วสีมันเป็นประมาณไหนกันนะคะซึ่งเนี่ยค่ะเราก็เลยไปซื้อมาใหม่ยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องซื้อใหม่อยู่แล้วนะคะอันเนี้ยถ้าไฮเอ็นเราใช้ Tom Ford ซึ่งกำลังจะ discontinue เราก็เทียบพี่คนนี้แหละว่ามีลักษณะที่แบบเฮ้ยช่วยเราให้ได้คิ้วที่มันฟุ้งสวยแล้วก็เป็นสีที่ดูเป็นธรรมชาติได้นะคะมีคุณคนนี้แหละจากเคทนั่นเองค่ะที่ชอบมากๆอันนี้ก็เป็น favorites of the year มาหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะถัดมานะคะที่ brow mascara ค่ะแน่นอนว่ายังคงแบบรักกับผลิตภัณฑ์ของเคทอยู่นะคะอันนี้คือ 3D eyebrow color ค่ะสี BR1 นะคะจะเป็นสีอย่างนี้เลยอย่างตรงช่องนี้เลยนะคะก็เป็นน้ำตาลธรรมดาติดมาให้ดูก่อนนะคะถ้าเกิดใครพอจะจำได้เขาเปลี่ยนแพคเกจิ้งนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้นะคะตัวหลอดเนี่ยจะดูค่อนข้างป้อมๆกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนให้มันเรียวยาวมากขึ้นมีสีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันมองไปใช้ BR1 นะคะเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ไม่มีชิมเมอร์นะคะจะเป็นเนื้อครีมธรรมดาเราคิดว่าอย่างนึงถ้าเกิดจะให้แนะนำอะไรพยายามนะคะคุณชมทำไมต้องเสียงจริงจังวะพยายามนะคะพยายามให้สีผมกับสีของคิ้วเนี่ยมันสัมพันธ์กันให้มากที่สุดเพราะว่าเราเห็นเยอะมากเลยที่บางคนเนี่ยมันกลับได้2ทางก็คือผมดำมากแต่เขียนคิ้วน้ำตาลแดงหรือผมน้ำตาลแดงแต่เขียนคิ้วดำปี๋คือมันทำให้ดูแบบโดดและดูไม่แพงดูไม่แบบโหน่าเสียดายอ่ะคือส่วนอื่นแต่งมาดีหมดเลยแต่ว่าสีคิ้วกับสีผมไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันทำให้ลุคเนี่ยดูไม่พอดียังไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของเรานะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าทำแล้วแบบแฮปปี้แล้วแบบอยากจะด่าแม่พี่ก็ใจเย็นก่อนอันนี้เป็นความส่วนตัวของพี่นิดนึงเมื่อไหร่ที่เราทำสีผมนะคะสีผมใหม่เนี่ยเราจะต้องลองดูเช็คดูว่าเราจะต้องเปลี่ยนสีของที่เขียนคิ้วไหมหรือว่ามาสคาร่าคิ้วไหมเรารู้สึกว่ามาสคาร่าคิ้วของเคทเนี่ยสาเหตุที่ชอบเพราะว่ามันสามารถเคลือบขนคิ้วได้ทั้งเส้นแล้วก็ทำให้สีของคิ้วเนี่ยปรับเปลี่ยนไปตามสีของผมได้ค่อนข้างดีในวันไหนที่ไปทำผมมาแล้วมันดูแบบน้ำตาลแดงขึ้นมากว่านี้เราก็สามารถเอาตัวอันที่มีสีแดงออกมาปัดได้มันก็ช่วยให้ทุกอย่างดูละมุนขึ้นนะคะแล้วก็ดูสัมพันธ์กันและดูแบบโอ้สตรีมีคลาสเอ้าไม่เกี่ยวนี่เขาเรียกไทยอินรายการอีกรายการนึงมาที่การแต่งตากันบ้างดีกว่านะคะยอมรับเลยค่ะว่าไม่ได้ใช้อายแชโดว์ของ Drugstore เลยเพราะว่าเอาจริงนะข้อแรกเลยคือเรามีอายแชโดว์พาเลตแบรนด์ต่างๆเยอะมากมากจนเราไม่ได้ออกไปหาใหม่แล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแบรนด์ Drugstore ส่งอายแชโดว์มาเลยไม่มีเลยมีแต่ไฮเอนด์ทั้งนั้นเลยที่มาเป็นอายแชโดว์พาเลตมาเป็นควอตซ์มาเป็นนี่นั่นโน่นนะคะซึ่งเราก็เลยไม่มีโอกาสได้ลองอายแชโดว์พาเลตของ Drugstore เท่าไหร่แล้วเราก็คิดว่าส่วนใหญ่แล้วก็คล้ายๆกับงานปัดแก้มที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าบางทีเวลาเราเจอชิมเมอร์หรือเจอกลิตเตอร์อะไรเงี้ยมันเป็นเนื้อที่ไม่ละเอียดแล้วพอทาลงไปเนี่ยมันดูแบบเกือบดีละอีกนิดนึงถ้ามันละเอียดกว่านี้มันจะสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่ได้ใช้อายแชโดว์ของ Drugstore นะคะแต่ว่าอย่างนึงที่ใช้แล้วก็ชอบมากๆนะคะนั่นก็คืออันนี้เป็นดินสออายไลเนอร์นะคะของ Deja Vu ค่ะ Deja Vu ก็เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็มีของขายดีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าอะไรต่างๆนะคะรวมถึงอายไลเนอร์ด้วยนะคะ Deja Vu Lasting Fine อันนี้เราไม่รู้ว่าเมืองไทยมีขายไหมอะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะคะใน Drugstore ญี่ปุ่นนี่คือหมุนมาจนสุดแล้วนะคือมีเหลืออยู่เท่านี้เองอะจะหมดแล้วอะคือใช้จนดีมากแล้วคราวที่แล้วที่ไปญี่ปุ่นก็หาไม่เจอแล้วอะกำลังกุ้มใจคือแพ็กเกจจิ้งที่มันเป็นสีเขียวอันเนี้ยค่ะมันจะเป็นไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มมันจะไม่ใช่สีดำสนิทเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขียนไปเนี่ยมันก็ทำให้ตาดูสโมกกี้ดูแบบมีเดฟนิชันมีการเน้นมากขึ้นแต่ว่าไม่ดูดุไม่ดูหนาไม่ดูแบบตาดุอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งชอบมากๆเดี๋ยวจะไปตามหาใหม่ที่ญี่ปุ่นไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้นะคะของ Deja Vu นั่นเองส่วนมาสคาร่าที่อยากจะเห็นใช้กันในรายการค่อนข้างจะบ่อยเลยนะคะนั่นก็คือ Heroin MakeVolume and Curl Mascara ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะแพ็กเกจจิ้งมันก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบมาสคาร่าเจ้าหญิงอะมีเจ้าหญิงกำลังแบบร้องไห้น้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันดีมากมันแบบมันติดทนมากเหงื่อออกไปถ่ายงานนานทั้งวันทำอะไรคือได้หมดและไม่ไหลไม่เยิ้มไม่ย้อยมีตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือPower Style ตัวหลอดสีน้ำเงินที่ใช้มาตลอดปีที่ผ่านมานะคะสองตัวนี้คือแบบรักมากเลิฟมากปัญหาอย่างเดียวของคุณคนนี้ก็คือว่าเขาแห้งช้าแห้งช้าคือหมายถึงพออยู่บนขนตาค่ะปัดไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้แห้งเลยมันต้องรอแป๊บนึงก็ทำใจร่มๆให้เวลากับชีวิตให้เวลากับคนรอบข้างให้เวลากับกาแฟและหมาอะไรอย่างเงี้ย
แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวแบบขนตามันจะแห้งพอแห้งแล้วค่อยปัดซ้ำแห้งแล้วค่อยปัดซ้ำมันจะยาวแล้วก็แผ่แล้วก็แบบยกอยู่ตลอดทั้งวันเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้มาสคาร่าไฮเอนด์เดี๋ยวจะเห็นนะว่าเฟเวอร์ตของไฮเอนด์เนี่ยก็จะมีบางแคตตากรีที่ไม่มีอย่างเช่นมาสคาร่าเพราะว่าเราใช้มาสคาร่าดรักสโตร์ตลอดเลยไม่เคยใช้มาสคาร่าแพงอะไรที่รีวิวมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสังเกตได้เราพูดในอย่างตอนที่รีวิวมาสคาร่าของทอมฟอร์ดใช่ไหมบางคลิปของทอมฟอร์ดก็บอกเลยว่ามันเอาขนตาเราไม่อยู่ขนตาเราง่วงลงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอมาเจอมาสคาร่าญี่ปุ่นเนี่ยมันช่วยได้เราก็เลยจะไม่ได้ใช้มาสคาร่าไฮเอนด์ใช้แต่มาสคาร่าดรักสโตร์ญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งอันนี้ Rush Confirm เรื่องของตาจบไปนะคะมาเรื่องของผิวกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นบรอนเซอร์บลัชไฮไลท์บรอนเซอร์นะคะเคยใช้ตัวนี้ให้ดูในคลิป Make up No Make up แล้วเนอะนี่คือ Physicians Formula นะคะ Butter Bronzer สีบรอนเซอร์ใช่ชื่อสีก็ชื่อบรอนเซอร์เหมือนความเป็นบรอนเซอร์นี่แหละนี่นะคะก็อุตส่าห์ปัดมาเป็นคลื่นสวยงามนะคะแต่กลิ่นนี่เป็นโคโคนัทที่ปลอมมากคือตอนแรกเนี่ยไม่อยากใช้ได้มาเขาส่งมาให้นะไม่อยากใช้แล้วเหมือนจะกิฟต์เอาเวย์ให้คนอื่นไปด้วยซ้ำเพราะว่าเปิดมาแล้วเจอกลิ่นแต่พอชาวบ้านเขาว่ากันว่าดีไงล่ะแกของฟรีมีไม่ใช้ต้องเดินออกไปซื้อเองไปเสียเงินซื้อมาใหม่แล้วก็มาลองจนถูกอกถูกใจเฮ้ยสีนวลละมุนมันไม่ออกแดงมันไม่ชิมเมอร์มันปัดแล้วมันดูผิวดีแล้วก็บรอนซ์ในขณะที่กำลังดีวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะก็คือปัดแบบทั่วเลยคอนทัวร์ด้วยนิดหน่อยใช้คอนทัวร์จมูกด้วยอะไรด้วยนะคะออกมาสวยงามมากแล้วมาในราคาที่ไม่แพงเราได้ทิ้งแอปพลิเคเตอร์ข้างล่างนี้ไปที่มันแบบอยู่ในนี้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์มากมันเป็นแอปพลิเคเตอร์เหมือนแบบเป็นซิลิโคนซึ่งเราไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงแล้วเกลี่ยยังไงทำไมไม่เข้าใจแต่ว่าตัวบรอนเซอร์เอง Rush อีกอันนึงที่เชื่อว่าหลายๆคนเห็นบ่อยมากนะคะในช่วงนึงเป็นเฟเวอริตแบบ of the month ด้วยแต่จำไม่ได้ว่าเดือนไหนนะคะแล้วก็เคยบอกว่านี่แหละเธอมันเป็นสีที่ดีที่สุดที่เป็นแบบอาจจะคล้ายๆเกือบๆใกล้เคียงกับ NARS Orgasm มากๆนี่คือ Wet and Wild Color Icon Blushสี Pearlescent Pink ค่ะนะคะหน้าตาจะกระป๋องหน่อยนะคะแต่ว่าสีสวยมากเราไม่มีโอกาสได้ลองสีอื่นมากนักนะคะลองแล้วก็เฉยๆเราชอบสี Pearlescent Pink นี่ที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นชมพูอมส้มหรือส้มอมชมพูจะเรียกยังไงขึ้นก่อนก็ได้นะแล้วมันแบบคือมันพอดีชิมเมอร์มันไม่เป็นก้อนมันปัดแล้วมันดูแพงมันไม่ดูแบบเป็นกลิตเตอร์ราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากราคาถูกมากไปลองหาดูมาถึงไฮไลท์กันบ้างดีกว่าค่ะไฮไลท์ที่เราชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสาแก่ใจดีนะคะก็เป็นไฮไลท์ของ Sleek Makeup นะคะชื่อว่า Highlighting Palette สี Solstice นี่นะคะก็จะเป็นพาเลตแบบหลายอันแบบนี้เลยเนอะมีทั้งครีมแล้วก็ฝุ่นทั้งหมดนี้เราชอบใช้สีนี้ที่สุดนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะออกม่วงๆลาเวนเดอร์อันนี้จะออกสีแบบโรสโกลด์นิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ขาวเรารู้สึกว่าอันนี้ขาวไปส่วนอันนี้ก็บางทีถ้าไม่ได้แต่งหน้าโทนเย็นแล้วมาปัดอันนี้ก็จะตกใจจะโดดออกจากบรอนเซอร์นิดนึงแต่อันนี้ใช่เลยนะคะราคาดีราคาไม่แพงแล้วก็เป็นไฮไลท์ชนิดแบบเอะอะป้าป้า This is a highlight you can see my highlight from the moon อะไรอย่างเงี้ยคือแบบขึ้นไปท้องดวงจันทร์แล้วยังเห็นไฮไลท์ฉันอยู่เลยอันนี้ใช่จริงๆแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบไฮไลท์ที่ปังขนาดนี้วิธีการจริงๆคือมันใช้แบบเบาก็ได้ใช้แบบไปจนสุดได้เราชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ถ้าเบามากๆเนี่ยมันเหมือนแบบต้องแบบเลเยอร์แล้วบางทีก็ยังไม่ขึ้นน่ะอันเนี้ยลดน้ำหนักมือให้เบาและปัดเบาๆก็สามารถที่จะเป็นไฮไลท์ที่ดูธรรมชาติขึ้นได้แต่ถ้าเกิดจะไปให้สุดก็เก๋เหมือนกันสำหรับ Solstice นะคะจาก Sleek ค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์บนริมฝีปากนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนะคะที่ชอบมากเลยนะคะน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนเขาชอบกันมานานแล้วแต่ดิฉันอาจจะแบบตกรถนะคะแล้วก็ได้เที่ยวสุดท้ายเพิ่งขึ้นมาก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อไปแล้วมันดีอ่ะเธออะไรเงี้ยนะคะอันนี้เห็นน้องๆที่มาสายเก่าเนี่ยเขาพูดถึงกันมานานมากแล้วนะคะก็คือ Peripera นะคะเป็น Airy Ink Velvet มันจะเป็นเหมือน Liquid Lipstick อะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีรุ่นที่เป็นInk Velvet ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่า Airy Ink Velvet นะคะคือเนื้อมันจะออกแบบเป็น Liquid Lipstick ที่ดูมูสมูสนิดนึงอะเนี่ยประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันก็เป็นนูดแบบนูดตุ่นน้ำตาลเป็นทรงอย่างที่แบบคล้ายๆกับที่ทาอยู่เนี่ยค่ะที่เป็นเวที่เรารู้สึกว่าเราทาแล้วเราขึ้นเรามันเวิร์กกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือความดีก็คือว่ามันรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ทาอะไรปัญหาที่เราเจอกับลิควิดลิปสติกที่เป็นแบบแบรนด์ราคาไม่แพงแบรนด์ไทยหรือแบรนด์อะไรต่างๆนะอันนี้ไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรกับเขานะแต่คือหมายถึงว่าสิ่งที่เราเจอคือส่วนใหญ่เนี่ยมันแห้งไปสำหรับริมฝีปากของเราแล้วทาไปแป๊บนึงอ่ะมันก็จะตกร่องแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยติดแน่นทนนานเกินไปแล้วเช็ดยากเช็ดไม่ออกเวลาจะมาเช็ด
ทีเนี่ยต้องถูกันจนแบบขอบปากเหี่ยวอ่ะคุณผู้ชมซึ่งเราไม่โอเคอะไรเงี้ยเราต้องการลิควิดลิปสติกที่มันบางทาไปแล้วนั้นติดแต่ไม่ต้องติดทน24ชั่วโมงเราไม่ต้องการขนาดนั้นเราต้องการการลบง่ายแบบเช็ดออกแล้วปากไม่เบิร์นอะไรทำนองเนี้ยค่ะซึ่งมันแอบหายากมากเลยนะในท้องตลาดของเราไปซื้อที่ Even Boy นะคะเพราะว่าแบบเห็นเขาว่ามันมีของปลอมเยอะเราก็เลยไปซื้อในที่ที่เรามั่นใจว่าโอเคมันเป็นของจริงแน่ของจริงชัวร์นะคะได้มาในราคาไม่คิดตังเองนะคะสีนี้สวยงามมากเราก็คิดว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าว้าวแกมันช่างเป็นเท็กซ์เจอร์ดีๆฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหาได้ใน drugstore เราก็เลยรู้สึกว่าว้าวกับพี่คนนี้มากที่สุดอันนี้ก็เลยเป็นลิปโปรดักต์นะคะที่เป็นเฟเวอริตของ2017ในกลุ่ม drugstore นั่นเองค่ะก็หวังว่าคนจะถูกใจกันนะคะสำหรับหลายๆคนที่รอนะคะอยากจะให้โมเมลองพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น drugstore บ้างว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็นของที่ชอบจริงๆนะคะซึ่งตามปกติของเฟเวอริตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น favorites of the month หรือว่า favorites of the year นะคะไม่เคยมีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นไม่รับไทอินนะคะก็เป็นของที่ซื้อเองบ้างเขาให้มาบ้างแต่ว่าชอบจริงๆแต่ก็เป็นของที่เขาให้มาบ้างซื้อเองบ้างปะปนกันไปนะคะแต่ว่าต้องเป็นของที่ชอบจริงๆใช้จริงๆเท่านั้นนะคะถึงจะเอามาเรียกว่าเป็นเฟเวอริตนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราทำมาตลอด7-8ปีที่ผ่านมานะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามกันถึงแม้ว่าช่องมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยดูโมเมพาเพลินก็มาดูเดลี่เชอรี่ก็ตามกันมาแห่แห่มา subscribe นะคะแล้วก็ยังคงให้กำลังใจกันแล้วก็คอมเมนต์มาทั้งติชมนะคะมีความชอบไม่ชอบเรื่องแสงเรื่องแบ็คกราวด์เรื่องอะไรต่างๆขอบคุณมากๆยินดีแบบรับทุกคำติชมนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอมาทำช่องนี้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเราได้คุยกันใกล้มากขึ้นแล้วก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบมันอาจจะยังมีอะไรที่คลุกคลักบ้างมันอาจจะยังไม่ถูกใจ 100% แล้วก็เปลี่ยนแปลงจากความเคยชินที่หลายๆคนเคยชินโมเมเองก็เปลี่ยนแปลงค่ะคือมันก็ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ต้องจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะว่าโอ้ยเราปรบมือให้น้องๆบล็อกเกอร์รุ่นใหม่มากๆที่ทำอย่างนี้กันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเราเพิ่งมาทำแล้วกลับทางกันเนาะเราเพิ่งมาทำตรงนี้เราก็ยอมรับว่ามันก็มีความยากแล้วก็มีอุปสรรคเยอะอยู่นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กดไลค์กด subscribe นะคะสำหรับวิดีโอทุกวิดีโอตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงในอนาคตนะคะเราจะอยู่กันในช่องนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีวิดีโอในแบบต่างๆเยอะขึ้นเพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยมันมีมุมมากกว่าเรื่องแค่ความสวยความงามวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วติดตามวิดีโอหน้าได้รับรองว่าไม่ไกลเกินรอน่าจะประมาณพรุ่งนี้จะได้แบบเอาไว้คิดไงว่าจะเสียตังค์กับอะไรดีวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ